สวัสดีค่ะเดี๋ยวถอนลูกป้องทำไมมันเป็นรูปเบี้ยวอ่ะสวัสดีค่ะชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมและทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์นะคะเป็นการแบ่งวันที่ตามหลักตะวันตกไม่แน่ใจกดลงไปดูค่ะใต้คลิปพิมพ์บอกไว้นะคะและเป็นการอ่านไพ่แบบภาพรวมขอให้ถือเป็นไกด์ไลน์เนาะในการดูเป็นแนวทางปฏิบัติบางสิ่งอาจจะเกิดหรือบางสิ่งอาจจะยังไม่เกิดหรืออาจจะไม่เกิดเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแยกแยะเรื่องราวของตัวเองให้ดีนะคะอย่าซีเรียสอย่าเชื่อทุกเรื่องเนาะอะไรที่มันไม่เกิดก็ถือเป็นคำแนะนำนะคะป้องกันไม่ให้มันเกิดก็แล้วกันอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับชาวราศีกุมในเดือนกรกฎาคมนี้นี่ขอไพ่สิบใบค่ะขอไพ่สิบใบให้ชาวราศีกุมด้วยค่ะไพ่จะบอกอะไรสิบใบนะคะพยายามเปลี่ยนรูปแบบการดูมาเปิดไพ่ให้ดูพร้อมๆกันเลยเนาะเมื่อก่อนที่จะเปิดไพ่ไว้ไงแต่ตอนเปิดไพ่ไว้จะพยายามแยกสถานะทีนี้จะดูรวมไปเลยนะคะแยกเรื่องราวเองให้ดีนะคะแยกแค่2สถานะก็คือคนโสดกับคนมีคู่เนาะไม่ได้มาแยกสถานะไม่ชัดเจนอะไรแล้วนะคะโอเคค่ะขอดูชาวราศีกุมค่ะ10ใบค่ะ The Empressชาวราศีกุมมีความสุขดีนะแฮปปี้ใครมีคู่ก็เดี๋ยวอ่านไพ่ใบแรกนี้ให้ฟังก่อนใบเดียวก่อนก็แล้วกันนะคะในเรื่องราวของความหมายมีอะไรได้บ้างเรายังไม่ดูไพ่ใบต่อไปนะคะไพ่ The Empress เป็นไพ่เมเจอร์ซึ่งก็มีผลสำคัญกับชีวิตของเราอยู่แล้วทีนี้ไพ่เมเจอร์ของชาวราศีกุมมาได้ในตำแหน่งที่1ด้วยก็คือตัวตนของเราค่อนข้างที่จะมีความสุขดูจักรพรรดินีคนนี้เขายิ้มอะแต่ชุดนี้เป็นเรื่องของตอนกลางคืนอะแต่เขายิ้มอะเขายิ้มแย้มเขามีความสุขแฮปปี้ดูมีอยากจะบอกว่ามันมีมงกุฎมีดอกไม้รายล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีชีวิตที่มีความสุขดีค่ะช่วงนี้เนาะอ่ะสำหรับคุณผู้ชายอาจจะไปเจอผู้หญิงหรือคุณมีครอบครัวอยู่แล้วมีภรรยาอยู่แล้วนะคะมีคนในใจของคุณอยู่แล้วมีตัวจริงอยู่แล้วก็ได้ใครที่โสดอยู่นะคะอิมเพรสนะคะถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะไปเจอผู้ชายที่เขาอยากดูแลเราผู้ชายก็อาจจะไปเจอผู้หญิงที่คุณอยากดูแลหรือเป็นนารีอุปถัมภ์ก็ได้นะคนที่จะเข้ามานะคะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นนารีอุปถัมภ์คุณก็ได้ในลักษณะหนึ่งนะคะขอดูไพ่ต่อไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะไพ่ที่2ราชินีดาบทำไมมีราชินีดาบเข้ามาด้วยนะคะราชินีดาบคือชาวราศีตุลกุมมิถุนนะคะเป็นชาวธาตุลมรถไฟผ่านเสียงแทรกเข้ามานิดนึงเนาะเดี๋ยวนะปล่อยให้เขาไปก่อนอันนี้ก็เหลือการควบคุมนะแล้วพี่ก็จะไม่อัดใหม่ด้วยนะพอดีอากาศมันร้อนแล้วพี่เปิดหน้าต่างไว้ไงไม่ใช่หน้าต่างเปิดประตูนะคะอ่ะต่อนะคะราชินีดาบเนี่ยนะเขาค่อนข้างที่จะเยือกเย็นเขาค่อนข้างที่จะป้องกันตัวนะช่วงนี้อ่ะมีความสุขก็จริงแต่บางทีอ่ะนะคุณมีความสุขในลักษณะที่แบบว่าเป็นชอบตัดสินคนน่ะอย่าพยายามตัดสินคนก็แล้วกันเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเบียวกลับไปไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันขอต่อเฮอร์มิตไพ่ฤาษีนะคะเก้าถ้วยค่ะไพ่ฤาษีเป็นไพ่ของชาวราศีกันนะคะและถ้าเป็นลักษณะก็คนอายุมากกว่าเรานะอายุมากกว่าและก็เป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างจะมีความรู้เยอะนะหรือโลกส่วนตัวค่อนข้างที่จะสูงนะคะถ้าเป็นสถานการณ์ในช่วงนี้ชาวราศีกุมนะคะอาจจะมีโอกาสได้ไปศึกษาอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเป็นเรื่องราวของความรู้เพิ่มเติมได้หรือช่วงนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณมีความสุขกว่าการที่จะต้องไปเจอใครมากมายมากหน้าหลายตาคุณอยากอยู่บางทีก็อยากจะไปเจอเพื่อนนะไพ่เก้าถ้วยนะคะเจอเพื่อนเลี้ยงปะเวลาเจอก็มีความสุขแฮปปี้แต่บางทีการอยู่คนเดียวบางครั้งคุณก็มีความสุขเช่นเดียวกันของชาวราศีกุมเนาะไพ่ประจำตัวได้ The Empress บางคนอาจจะคิดถึงใครที่อยู่ในใจก็ได้นะไม่รู้นะชาวราศีกุม Empress เนี่ยเป็นผู้หญิงที่อยู่ในใจคุณถ้าเป็นเรื่องราวของ
ความรู้สึกอะนะเขาเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณนะช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหงาเหงาก็ได้นะในบางเคสบางกรณีนะคะอยากปลีกวิเวกนะคะห้าถ้วยค่ะถ้วยที่มันพลาดไปแล้วล้มไปแล้วเดี๋ยวพี่ขอ9-5หรือเท่าไหร่9-5หรือ4เป็น4ถ้วยเนาะต่อราศีกุมนี่รู้สึกว่าจะคิดถึงใครไม่รู้ช่วงนี้อาจจะเป็นเงาเงาคิดถึงอะไรที่มันพลาดไปแล้วคิดถึงอะไรเก่าๆเนาะความสุขครั้งเก่าๆ4ถ้วยช่วงนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าคุณเบื่อเบื่อหน่อยๆไม่อยากทำอะไรอยากอยู่คนเดียวไม่อยากวุ่นวายกับใครนะคะอยู่คนเดียวฉันก็แฮปปี้อ่ะเนาะ8ถ้วยค่ะมันเป็นการจำใจจากก็ได้นะคะบางคู่อาจจะมีโอกาสจากกันไปด้วยภารกิจนะส่วนตัวที่ไม่ว่าจะไปเรื่องงานนะคะเรื่องตามหาความฝันอะไรก็แล้วแต่เรื่องคนทางไกลถึงเวลาต้องกลับแยกกันอะไรเงี้ยได้หมดนะคะเพราะว่าถ้วย8เนี่ยเป็นเรื่องราวของความรู้สึกที่มันยังมีอยู่แต่มันจำต้องไปเนาะเขาไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะเขายังอยู่กับคุณอยู่นะคะสองถ้วยเห็นไหมยังรักกันดีห้าดาบเดี๋ยวค่อยอ่านทีเดียวขอเปิดให้ครบก่อน7ดาบนะคะมีเรื่อง7ดาบเข้ามาทำไมทาวเวอร์7ดาบ5ดาบหรือ2ดาบช่วงนี้บางคนอยู่ในเกณฑ์ภาวะที่ต้องเลือกนะเลือกอะไรอ่ะเลือกบางสิ่งบางอย่างอ่ะเลือกคนที่รักหรือคนที่ใช่บางทีคนที่ใช่ก็ไม่ใช่คนที่เรารักแบบเนี้ยเนาะบางท่านอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่ามันถึงเวลาที่คุณแบบว่าเหมือนกับคุณสู้ต่อไม่ไหวสู้ต่อไม่ไหวอยู่กับคนหนึ่งอาจจะคิดถึงคนหนึ่งก็ยังเป็นไปได้เลยนะเนี่ยไพ่7ดาบอ่ะมีคู่อยู่แล้วก็ยังแอบคิดถึงใครอยู่ก็ได้นะคะ The Tower ในบางเคสอาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่คาดฝันนะคะรู้เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดฝันรู้เรื่องคนของเรามีการส่งข้อความติดต่อกับใครอีกคนหนึ่งแบบฉับพลันถูกบอกเลิกโดยฉับพลันแล้วกลายเป็นคนโสดซะงั้นก็มีนะคะคนโสดหรือเอ็มเพสนี่เป็นคนโสดได้เหมือนกันนะ Queen of Swords เนี่ย Hermit มาอีกอ่ะถึงคนมีคู่อ่ะต่อให้มีคู่อ่ะช่วงนี้ก็เหงาอ่ะเหมือนชาวราศีกุมค่อนข้างที่จะเหงาอ้างว้างคิดถึงอะไรเก่าๆคิดถึงคนที่จากไปแล้วคนที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณยังรักอยู่คนที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนทิ้งเข้ามาเองคนที่คุณรู้สึกว่ามันกลับไปเหมือนเดิมค่อนข้างที่จะยากนะคะแบบนี้ในเคสนี้มีนะคะในกรณีที่เป็นคู่ที่มีประเด็นเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้มีประเด็นมีความรู้สึกที่แบบรักกันอยู่นะคะช่วงนี้เดเอ็มเพส2ถ้วยมามีโอกาสพูดจากันเรื่องแต่งงานได้นะคะอาจจะพูดจากันเรื่องแต่งงานมีโอกาสนะขอดูไพ่นางฟ้าหน่อยแล้วกันคนโสดก็มีคนมีโอกาสเจอนะคะแต่คุณมันมีโอกาสเสี่ยงที่จะเจอคนที่มีเจ้าของอ่ะคนโสดอ่ะหรือตัวคุณนั่นแหละมีเจ้าของแล้วไปชอบใครอ่ะแล้วใครหรือใครเข้ามาชอบคุณอ่ะแต่คุณมีเจ้าของไม่มีเจ้าของคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณมีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะเป็นอดีตอ่ะห้าถ้วยอ่ะห้าถ้วยอ่ะอดีตเก่าๆที่คุณไม่ลืมอ่ะคนเก่าๆอ่ะ Free yourself is time to take back control of your life ปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการค่ะราศีกุมนะพันธนาการที่พันธนาการคุณไว้สิ่งที่คุณคิดเรื่องราวในอดีตนะคะปลดปล่อยตัวเองและอยู่กับปัจจุบันนะคะใครที่ไพ่จบของคุณไพ่ทาวเวอร์ไพ่ทาวเวอร์เป็นไพ่จบที่ค่อนข้างที่จะ
มันไปทางที่ไม่ดีมากกว่าเนาะเสียความรู้สึกรู้เรื่องอะไรเราอะไรที่แบบไม่ทันตั้งตัวเนาะหรืออะไรที่มันผ่านมาแล้วนะคะมันตรงข้ามกับ5 ถ้วยอะไรที่มันผ่านมาแล้วที่คุณไม่สามารถจะกลับคืนมาได้แล้วนะปลดปล่อยพันธนาการนั้นออกไปซะนะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเนาะforgiving and learning นะคะให้อภัยค่ะให้อภัยตัวเองก่อนมากับ free yourself นี่คุณต้องให้อภัยตัวเองก่อนให้อภัย experience ให้อภัยประสบการณ์ร้ายๆให้อภัยอดีตแล้วก็อยู่กับ present moment ปัจจุบันให้ได้ move on ค่ะราศีกุมค่ะนี่ว่าพี่เปิดราศีกุมออกมาในเรื่องราวอย่างนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนต่อเนื่องมาเลยนะเหมือนต่อเนื่องมายังไงไม่รู้นะนะคะrelease your ex เหนื่อยอ่ะ the time have come to clear ไพ่นางฟ้าออกมา3 ใบทิศทางไปแนวเดียวกันหมดเลยอ่ะคุณต้องเคลียร์ energy ของคุณแล้วแหละราศีกุมหวังว่าคงจะไม่งงเนาะราศีกุมนะพี่พูดงงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกับงงตัวเองยังไงไม่รู้เนาะก็ออกมาในทิศทางเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นช่วงนี้สิ่งที่ทำได้คือคุณต้องปลดปล่อยตัวเองต้องเคลียร์เอเนอร์จีตัวเองประสบการณ์อะไรที่เคยผ่านมาเรื่องราวเดิมๆที่คุณเคยคิดว่าคุณมีความสุขแฮปปี้กับณตรงนั้นคุณอาจจะมีใครอยู่ในใจที่คุณไม่ลืมอ่ะพยายามอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแล้วไม่มีเรื่องราวแบบนี้นะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงภาวะของมันเป็นความไม่หวานแหววแล้วนะคะใครที่อยู่ด้วยกันมานานๆแต่ยังไงคุณก็เป็นคนนั้นของเขาเป็นภรรยาของเขาคุณมีภรรยาอยู่แล้วนะตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งในการที่ไม่ยอมกันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ห้าดาบคือคนหนึ่งต้องเป็นคนเดินออกมาเดินออกมาในสถานที่นี้คือต้องยอมแพ้มันหน่อยไม่ใช่ว่าทะเลาะแล้วก็โอ้เธอก็มีเหตุผลฉันก็มีเหตุผลอย่าลืมว่าเหตุผลของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไพ่ทาวเวอร์ปิดท้ายเป็นไพ่สรุปนะคะก็ฟ้าผ่ามันรุนแรงเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเงี้ยยังไงก็ต้องพยายามควบคุมมันหน่อยเนาะไม่ว่าคุณจะไปรู้เรื่องราวอะไรใดๆมาก็แล้วแต่นะคะในเคสที่มีประเด็นไม่ว่าคุณจะไปจับโป๊ะแตกแฟนได้ว่าเขามีใครแอบซ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็ต้องใจเย็นๆเพราะว่ามันมีเกณฑ์ทาวเวอร์จบแบบกระทันหันยังได้เลยทะเลาะกันแล้วจบแบบกระทันหันยังได้เลยเพราะว่าเอนเนอร์จีของคุณมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะปลดปล่อยตัวเองให้ได้นะคะชาวราศีกุมใครที่มีความรักดีๆอยู่แล้วอย่างบอกพูดไปแล้วหรือยังเนี่ยนะก็ปล่อยผ่านนะคะมีโอกาสคุยเรื่องแต่งงานเนาะได้ก็ยังรักกันดีอาจจะจากกันด้วยระยะทางไม่เติมเต็มกันอะไรอย่างเงี้ยจากกันด้วยระยะทางแยกกันอยู่สักพักก็ได้นะคะแล้วกลับมาคุยกันมีโอกาสเนาะอ่ะขอดูไพ่ออราเคิลหน่อยว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะควบคุมมันหน่อยเหมือนที่พี่ว่าเนาะควบคุม6 เขมรตีลังการะวังนะคุณจะรู้อะไรอย่างกระทันหันสิ่งที่คุณสังเกตอะไรมานานอะนะเนี่ยผู้ชาย6 เขมรตีลังกาเลยความผิดพลาดเนี่ยบางคนอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยมองดูคุณอยู่หรือคู่ของเราคอยจับผิดอยู่นะอ่ะค่อนข้างที่จะตรงนะคะมีโอกาสพูดเรื่องการมั่นหมายการแต่งงานได้ในบางเคสที่พี่บอกเนาะดีเอ็มเพสกับ2 ถ้วยมานะคะมีโอกาสนั้นนะคะฟ้าผ่าเอ้ยมันมาตรงกันเลยอ่ะความหวาดระแวงความไม่ไว้ใจนี่ก็สำคัญนะพายุนะคะฟ้าผ่าฝนตกเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราอุปสรรคอุปสรรคที่เราจะบอกว่าพายุเข้าฟ้าผ่าฝนตกเราไปกำหนดกะเกณฑ์มันไม่ได้อ่ะมันจะมาตอนไหนเราก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะ
เขาถึงบอกว่าพยายามทำควบคุมคอนโทรลเนี่ยปัจจุบันให้มันดีนะคะใครที่ยังไม่มีเรื่องไปแอบชอบใครไปมีความลับกับคู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะคะก็พยายามถอยออกมาก็แล้วกันเนาะทะเลาะกันไปก็มีโอกาสกลับมาคืนดีนะคะในกรณีบางเคสเนาะมา2ถ้วย The Hermit นะคะบางคนอาจจะเจอแฟนเก่าได้นะลืมพูดไปเรื่องนี้คุณโสดนะแฟนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานนะต้องห่างกันไปแบบระยะหนึ่งแบบค่อนข้างจะนานอยู่นะแล้วคุณมีโอกาสเจอกันโดยบังเอิญนะไม่งั้นก็เจอจากงานเลี้ยงรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสนะเพื่อนเก่าๆแฟนเก่าๆนะแล้วมันก็ความรู้สึกมันอาจจะคุขึ้นมาได้นะคะเนี่ยเฮอร์มิตมาพร้อมกับ9ถ้วยนะคะมันมีโอกาสนั้นเข้ามาได้แต่ยังไงก็ต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเข้ามาไม่ถูกเวลาถูกที่ไม่ถูกเวลาอย่างเงี้ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ให้มันตรงกันไม่ต้องพูดละแหวนกับเวดดิ้งนะคะกับไพ่ทาร็อตที่พูดไปตอนแรกมีโอกาสหลายๆคนเนาะช่วงนี้ถ้าเหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยหน่อยก็ต้องผ่านไปให้ได้เนาะมีโอกาสที่จะเรื่องงานแต่งงานหรือคุณก็ต้องดูดีๆว่าคนที่เข้ามานะคะอยากจะทำความรู้จักของคุณเขาแต่งงานหรือยังเขามีใครอยู่หรือยังณตรงนั้นนะคะมีคู่ของเขาอยู่หรือยังเนาะอันนี้ก็คือคำเตือนอีกคำหนึ่งคำอีกอย่างหนึ่งคำหนึ่งว่าเออนั่นแหละนะยังไงก็ต้องดูดีๆคนโสดที่เข้ามานะคะเคยไปเจอเพื่อนเก่าเจออะไรเข้ามาในช่วงระยะเวลาไปเจอกันงานเลี้ยงสังสรรค์เลี้ยงรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสจะเจอแบบนั้นได้โอเคค่ะชาวราศีกุมจบแล้วทีนี้ใครที่เข้ามาแล้วแบบว่าชอบเนาะยังไงก็ฝากกด Subscribe มาเป็นสมาชิกช่องพี่หญิงด้วยกันนะคะเพิ่มยอด Subscribe พี่หญิงด้วยโอเคนะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ